ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัย จาะลึกเบื้องหลังปราสาทหินพันปีในสารคดีสัญจรนนครวัดนครธมคู่มือชมนครวัดนครธมและปราสาทที่น่าสนใจภาพจำหลักที่ระเบียงปราสาทนครวัดอัธรศในการเข้าชมมหาปราสาทนครวัด นอกจากโครงสร้างทางศิลปะสถาปัตยกรรมแบบประสาทหินหรือเทวัยอันใหญ่โตโอรานสมกับเป็นทิพยพยวิมานของเทพเจ้าบนโลกมนุษย์แล้วยังมีภาพจำหลักหรือแกะสลักลงบนผนังหินที่ระเบียงคดชั้นอกคำว่าระเบียงคดหมายถึงทางเดินมีผนังกั้นมีหลังคาคลุมคล้ายห้องยาวต่อเนื่องกัน เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าล้อมรอบปราสาทชั้นในภาพจำหลักที่ระเบียงคดปราสาทนครวัดหรือเรียกกันอีกในนามหนึ่งว่าระเบียงประวัติศาสตร์ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้ผู้มาเยือนทุกยุกทุก,ทกสมัยเสมอมามีเรื่องราวอะไรในภาพจำหลักที่นครวัดภาพทิศใต้ฝั่งตะวันออกคำอธิบายภาพ เป็นภาพนรกสวรรค์ศูนย์กลางของภาพคือพระยมหรือพยายมเทพผู้เป็นใหญ่ประจําโลกของคนตายเป็นเทพประจําทิศใต้ผู้ขี่มหิงหรือควายเป็นพาหนะด้านขวาของพระยมยังมีภาพยม,มาบาลหรือผู้รักษานรกหรือเจ้าพนักง,งานเมืองนรกมีหน้าที่ลงโทษทรมานคนที่ตกนรกตามคำสั่งของพระยม โดยในภาพยมาบาลกำลังนั่งเอาไม้คาาชี้ไปยังบุคคลที่ทำชั่วจะต้องไปรับกรรมในนรกภาพเล่าเรื่องละเอียดขนาดเจาะช่องของภาพพแสดงให้เห็นว่าคนบาปกำลังตกลงไปในนรกจริงๆซึ่งมีการทรมานแบบต่างๆเช่นปีนต้นงิ้วถูกขึงพืชแล้วตะปูตอกตามลำตัวหรือภาพสตรีถูกเอาไม้ถลวงท้อง ชาวเขเมรตีความภาพนี้ว่าเป็นหมอทำแท้งต้องมารับกรรมในนรกเพราะการทำแท้งคือการทำลายชีวิตและยังมีข้อน่าสังเกตว่าภาพวาดวิถีกลุ่มเขเมรแดงฆ่าและทรมานเพื่อนร่วมชาติชาวเขเมรด้วยกันในยุคทุ่งสังหารก็ไม่ต่างจากภาพการทรมานในนรกที่แสดงไว้ในภาพนี้เลย ภาพแบ่งเป็น3ามชั้นคือนรกสวรรค์และโลกมนุษย์ชั้นที่แสดงว่าเป็นสวรรค์จะมีการจำหลักรูปครุฑกำลังแบกวิมานไว้นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าอาจเป็นภาพที่จำหลักเสร็จหลังจากพระเจ้าสุริยะวร,รมันที่ 2, สองเสด็จสวรรคตภาพจึงเล่าเรื่องราวที่ทรงนำพาข้ราชบริพารฝ่ายธรรมะตามสเสด็จขึ้นสูงสวรรค์ ส่วนพวกอสูรหรือฝ่ายอาธรรมต้องตกนรกดกรบอชนักโบราณคดีชาวฮอลันดาเชื่อว่าภาพนี้จำหลักขึ้นภายหลังพระเจ้าสุริยะวร,รมันที่สองเสด็จสวรรคตแล้วภาพทิศตะวันออกฝั่งใต้เป็นภาพเทวดาและอสูรกวนเกษียนสมุรสรนเสริญพระวิษณุหรือพระนารายเมื่ออวตารเป็นเต่าหรือกูรมาวตาร เพื่อพิทักษ์แผ่นดินมิให้โลกแตกสลายภาพกวนกษียนสมุดมีลักษณะแตกต่างจากภาพจำหลักอื่นๆของนครวัดคือเป็นการเล่าความในฉากสำคัญเพียงฉากเดียวคือฉากกวนกษียนสมุดกินพื้นที่ฝาผนังทิศตะวันออกฝั่งใต้ทั้งหมดถึง150ตารางเมตรขนาดลำตัวของเทวดาและยักษ์ที่กำลังกวนจะมีขนาดใหญ่เกือบเท่าตัวคนจริง ในขณะที่ภาพจำหลักอื่นๆเช่นภาพมหาพระตายุธหรือการรบที่ทุ่งกุรุเกษตรภาพมหาการปรมยณนะรามเกียริแม้จะเล่าเรื่องเดียวแต่มีหลายฉากเมื่อผู้ชมเดินชมไปเรื่อยๆจากจุดเริ่มต้นฉากก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตัวละครในภาพจำหลักจึงมีขนาดเล็กแต่ในการชมภาพกวนกเกษียนสมุตรต้องยืนตรงกลางภาพ แล้วกวาดตาไปทางซ้ายฝ่ายศ8 8ตนกำลังฉุดหัวนาคและทางขวาฝ่ายเทวดา92องค์กำลังฉุดหางนาคจึงจะได้ใจความของภาพควรกเกษียนสมุดรครบถ้วนกล่าวได้ว่านี่คือภาพจำหลักหินที่เล่าเรื่องเพื่อเทอิดทูนเทพเจ้าในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก สังเกตว่าในภาพนี้จะมีนาคสองตนตนแรกอยู่ที่พื้นล่างสุดของภาพคือพญาอนันตนาคราชซึ่งโดยปกติพระวิษณุจะใช้เป็นแท่นประทับบรรทมในทะเลน้ำนมหรือกรเกษียนสมุทรส่วนานาคตนที่สองอยู่กลางภาพคือพญานาควาสุกรีพิเทวดากับอสูรใช้แทนเชือกพันรอบภูเขามันทรนแล้วชักกระเยอะให้ ภูเขาหมุนไปมาเพื่อไปปั่นหรือกวนกระเสียนสมุดแล้วจะได้น้ำอมฤตตามคำแนะนำของพระนารายณ์ด้วยฝ่ายเทวดาหลอกให้ฝ่ายอาศูรย์ชักกระเย่ะฝั่งหัวพญานาคซ้ายมือของภาพแต่การกวนรกระเสียนสมุดต,ต้องใช้เวลานานนับพันปีเพราะกวนหรือปั่นไปนาน,านเข้าความร้อนทำให้พญานาควาสุกรีต้องคายพิษออกมาพวกอาศูรรับพิษไปฝ่ายเดียว ร้อนถึงพระศิวะต้องมาช่วยโดยกลืนพิษนั้นเข้าไปทําให้พระสอดำพระศิวะจึงมีอีกพระนามหนึ่งว่านินละกันแปลว่าผู้มีคอดำตรงศูนย์กลางของภาพนี้จะเห็นภาพพระนารายณ์สีกรซ้อนบนภูเขามันทรในฐานะที่เป็นองค์ประธานควบคุมงานมหากรรมกวนกเกษียนสมุรด้านบนสุดของภูเขามันทรมีพระอินใช้ไม้ คอยกดภูเขามันทอนไว้ไม่ให้กระเดิดเวลากวนล่างสุดของศูนย์กลางภาพคือเต่าหรืออวตารของพระนารายณ์กุรมารวตารรองรับเขามันทอนไว้ไม่ให้เจาะพื้นโลกจนแตกแถวล,ล่างของภาพจะเห็นสัปสัตในทะเลน้ำนมได้รับความเดือดร้อนจากการกวนกระเสียนสมุทรที่กินเวลานานจนลำตัวปลาและจระเข้ขาดเป็นท่อน หากสังเกตให้ดีจะเห็นเต่าและปูในภาพนี้ด้วยสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทะเลสาบเขมรตั้งแต่เมื่อพันปีก่อนส่วนแถวบนของภาพคือเหล่านางอับสราหรือเทพอับสรที่เกิดขึ้นจากการกวนกระเสียนสมุดหรือเกิดก่อนจะได้น้ำอมฤตออกมารไายรำอำนวยพรให้งานมากกรรมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จภาพจำหลักกวนกรเสียนสมุด ถือเป็นภาพสรนเสริญพระนารายณ์ที่ช่างขอมนิยมจำหลักไว้ในหลายประสาทหลายแห่งเช่นที่ทับหลังประสาทเขาพระวิหารหรือที่ประตูทางเข้านครธมด้านทิศใต้ก็มีประติมากรรมเรื่องกวน,กวนกเกษียนสมุทดในลักษณะประติมากรรมลอยตัวอยู่สองฝากฝั่งสะพานที่ทอดข้ามคูน้ำสู่ประตูเมืองทิศใต้ซึ่งเป็นทิศที่กองทหารของพระเจ้าชัยวรมันที่เ็ ญาตราทัพออกไปทำการรบกับอริราชศัตรูจึงเสมือนได้รับการประพรมน้ำอมฤตจากการกวนเกษียนสมุรเพื่อชีวิตเป็นอมตะโดยศิลาสลักรูปเทวดามี54องค์และฝ่ายอสูรหรือยักษ์ก็มี54องค์แม้จำนวนเทวดาและอสูรจะไม่เท่ากับภาพกวนเกษียนสมุทรที่นครวัดแต่เมื่อเอาตัวเลขรวมมาบวกกัน จะได้เลข9ซึ่งถือเป็นเลขมงคลตามกติฮินดูเช่นกันนครธม54บบวก54เท่ากับ108เอา1บวก8เท่ากับ9กนครวัด88บวก92เท่ากับ180เอา1บวกกับ8ก็เท่ากับ9 ภาพทางทิศตะวันออกฝั่งเหนือพระวิษณุหรือพระนารายทรงครุฑสู้กับกองทัพอสูรซึ่งหากเราเดินชมภาพแบบเวียนซ้ายหมายถึงให้ภาพจำหลักอยู่ทางซ้ายมือเราภาพนี้ก็จะเป็นภาพแรกที่มีความแตกต่างจากสีภาพหลักที่ผ่านมาแตกต่างตรงที่มีความละเอียดประณีตน้อยกว่ามากจนพอจะประเมินได้ว่าเป็นฝีมือของช่างต่างยุคสมัยกัน สตราจารย์มาแตแลนจิโตระบุไว้ในหนังสือประวัติเมืองพระนครของขอมว่าจากการอ่านจารึกโดยสัตราจาร์ยอสเซเดทำให้ทราบว่าภาพจำหลักที่ระเบียงทิศนี้มีการร่างไว้ตั้งแต่ในสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองราวพศ1656ถึงพศ1688แต่ยังไม่ทันได้แกะสลัก หรือเพิ่งเริ่มแกะพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองก็เสด็จสวรรคตเื้อก่อนงานจึงถูกทิ้งไว้จนกระทั่งถึงปีพศ289 0หรือราว400ปีต่อมากษัตริย์เขมรพระนามว่านักองค์จันทร์ซึ่งตั้งราชธานีอยู่ที่เมืองละแวกได้โปรดให้สลักภาพที่ระเบียนนครวัดทิศน,นี้ตามร่างเดิมแต่ฝีมือของช่างยังไม่เทียบเท่า ภาพโดยรวมจึงแลดูไม่ประนีตยกเว้นภาพเทวดาบางองค์ที่สวยเทียบเท่าของเดิมทั้งนี้เมื่อครั้งนักองค์จันทขึ้นครองราชสมบัติในพศ2 0 4 8ตรงกับสมัยสมเด็จพระราชาธิบดีที่สองแห่งกรุงศรีอยุธยาเป็นช่วงที่สยามมีอำนาจเหนือขเขมรซึ่งตามพงศาวดารกัมพูชาระบุว่าพระองค์ทรงขึ้นครองราชโดยขับไล่กองทัพไทย ออกไปจากแผดินเกเหมรนและพระองค์จึงทรงรื้อฟื้นพระราชะอำนาจแห่งราชสำนักเกเหมรนขึ้นมาใหม่สนิฐานว่าเป็นที่มาของชื่อเมืองเสียมเรียบหรือสยามแพร่ราบเรียบสัตรจารย์มาดแลนจิตโตยังระบุด้วยว่านักองค์จัน์ทรได้ส่งคนพบเมืองยโสธรปุระหรือเมืองพระนครซึ่งถูกทิ้งร้างมานานนับร้อยปีหลังจากที่ถูกทับสยามโจมตี การค้นพบครั้งนี้มีบันทึกไว้ในจดหมายเหตุของชาวโปรโตุเกสที่ชื่อเดียโกโดคูโตว่าเป็นการค้นพบโดยบังเอิญขณะที่พระองค์เสด็จออกล่าช้างป่าที่หนีเข้ามาในเขตเมืองพระนครเดิมซึ่งเวลานั้นมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นเป็นป่ารกชัดครั้นเมื่อกองทหารของพระองค์เข้าหักร้างถางพงจึงได้พบปราสาทนาครวัดอันอลังการ จึงโปรดให้แรงงานราว5,000คนขัดถูจนสะอาดและเสด็จทอดพระเนตรภายในพระองค์ประทับพระไทยในความยิ่งใหญ่จึงโปรดให้ระดมช่างมาแกะสลักภาพที่ระเบียงทิศตะวันออกฝั่งเหนือต่อจากร่างเดิมดังกล่าว ทิศเหนือฝั่งตะวันออกภาพชัยชนะองกฤษณะเหนือพระเจ้ากรุงพานสารเสริญพระวิษณุเมื่ออวตารเป็นกฤษณะทรงครุฑไปปราบพระเจ้ากรุงพานหรือเท้าพนาศูนหัวหน้ายักษ์โดยพญาครุดพ่นไฟเผาวังเท้าพนาศูนและจับเท้าพนาศูนไว้ได้ที่น่าสนใจในภาพนี้คือภาพกฤษณะในร่างพระนารายณ์สี่กร พระทับยืนเหนือพระยาครุฑกำลังแผลงสอนและภาพพระศิวะขออภัยโทษให้ท้าพนาศูนย์ซึ่งพระกิษณะก็ยอมยกโทษให้กล่าวได้ว่าเป็นภาพจำหลักที่เกิดจากอิทธิพลฮินดูไวยสนพนิกายที่ยกย่องพระนารายณ์เป็นเทพชั้นสูงกว่าพระศิวะสัตราจารย์บูสซิลีเย ผู้เชี่ยวชาญศิลปะของชาวฝรั่งเศสสันนิษฐานว่าภาพนี้น่าจะแกะสลักในสมัยนักองค์จันทรเช่นเดียวกับภาพพระวิษณุหรือพระนารายณ์ทรงครุฑสู้กับกองทัพอสูรซึ่งในเวลานั้นกรุงศรีอย,ยุธยามีอิทธิพลเหนือเขเมรจึงมีอิทธิพลศิลปะอยุธยาและจีนเข้ามาผสมและมีความละเอียดอ่อนน้อยกว่าภาพจำหลักในสมัยนครวัด ภาพทิศเหนือฝั่งตะวันตกเป็นภาพพระวิษณุปราบอสูรกาลเนมิโดยมีเทพชั้นสูงเช่นพระศิวะพระพรหมพระยมมาร่วมรบจึงเรียกภาพนี้อีกชื่อหนึ่งว่าเทวาสุระสงครามหรือสงครามระหว่างเทวากับอสูรซึ่งภานะทรงจะช่วยให้เราทราบว่าเทวดาองค์ไหนเป็นใครเช่นพระพรหมทรงหง พระโยมทรงไม้หิงหรือควายภาพทิศตะวันตกฝั่งเหนือคือภาพการรบที่กรุงลงกาเล่าเรื่องพระรามกับหนุมานรบกับทศกัณฐ์ตอนหนึ่งของมหากาพรามยณนะหรือรามเกียรติ์ซึ่งสรรเสริญพระวิษณุเมื่ออวตารเป็นพระรามหรือรามจันทราวตารจุดเด่นอยู่ที่ศูนย์กลางของภาพมีภาพพระรามประทับยืน แผลงสอนเหนือลำตัวอนุมานโดยมีลูกธนูของฝ่ายทศกัณฐ์ยิงเข้าใส่ดังหากระสุนถัดมาทางขวาเป็นภาพทศกัณฐ์สิบหน้ายีสบมือนั่งบนรถศึกส่วนองค์ประกอบอื่นเป็นยักษ์กับลิงพลพักของทศกัณฐ์กับพระรามโรมรันพันตูกันชุลมุนไปหมดภาพจำหลักนี้ส่งอิทธิพลถึงการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังชุด รามเกียรติ์ที่ระเบียงวัดพระศรีรัตนาศาสดารามหรือวัดพระแก้วในกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังมีภาพจำหลักเทพอับสรหรือเทพธิดาผู้พิทักษ์เทวสถาน ประดับไว้ทั่วปราสาทนครวัดถึง1,500องค์ล่าสุดมีการนับใหม่ได้กว่า1,700องค์อีกทั้งยังมีจารึกภาษาไทยที่ห้องพระพันธเล่าเรื่องคุณหญิงหมาและคณะจากโคราชมาทำบุญที่นครวัดตรงกับสมัยรัชกาลที่หของไทยส่วนเทวรูปหรือประติมากรรมลอยตัวขนาดใหญ่ ที่ประดิษฐานบริเวณระเบียงชั้นนอกทิศตะวันตกของนครวัดซึ่งเรียกขานกันว่าเทวรูปพระวิษุหรือพระนารายณ์แปดกรน,นั้นภายหลังมีสมมุติฐานใหม่ว่าน่าจะเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนแปดกรนมากกว่าพิจารณาจากรูปแบบทางศิลปะแล้วไม่ใช่ศิลปะยุคนครวัดหากเป็นศิลปะแบบบายนซึ่งเป็นยุคที่ นับถือพระโพธิสัตว์อาจนำมาประดิษฐานไว้เมื่อสมัยที่นครวัดเปลี่ยนเป็นพุทธสถานแล้วอย่างไรก็ตามยังมีชาวเขเมรเชื่อว่าเป็นเทวรูปศักดิ์สิทธิ์เมื่อมีคนในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมาบนบานขอพรโดยจะตัดเส้นผมของผู้ป่วยมาวางไว้ที่พระบาทของเทวรูปองค์นี้ด้วย ออกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรเป็นไปได้ไหมคะว่าชาวกัมพูชาสมัยเมืองพระนครซึ่งมีอารยธรรมสูงส่งอาจขุดค้นพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์กินพืชอย่างสเตโกซอลัส แล้วให้ช่างจำหลักภาพไว้เป็นหลักฐานคุณธีรภาพโลหิตกุลนำเสนอไว้ในตอนแกะรอยไดยโนเสาร์ปริศนาปราสาทตาพรมค่ะอารยธรรมกัมพูชาสมัยเมืองพระนครเมื่อ1200-800ถึง8ป0ปีก่อนจเจริญก้าวหน้าเสียจนกระทั่งเมื่ออาจาักนี้ล่มสลายไปแล้วมีคนไม่เชื่อว่าชาวกัมพูชาจะมีความสามารถ สร้างมหาปรา,าสาทอย่างนครวัดได้อย่างน้อยก็บาดหลวงชาวสเปนคนหนึ่งที่ชื่อกาเบรียลคิโรดาเดอซานอันโตนิโอที่มาเผยแผ่ศาสนาในฟิลิปปินเดินทางไปสำรวจเมืองพระนครเมื่อปีพุทธศักราช2147แล้วกลับไปเขียนรายงานเผยแพร่ไปทั่วยุโรปว่าเป็นเมืองที่สร้างขึ้นอย่างน่ามหัศจรรย์ แต่เขาเชื่อว่าเป็นฝีมือของชาวโรมันเรื่องนี้กลายเป็นโจกใส่ไข่ในแวดวงประวัติศาสตร์เมื่อมีหลักฐานทางโบราณคดีมากมายสนับสนุนว่าปราสาทหินอันอลังการทั้งหลายในกัมพูชาสร้างโดยบรรพชนชาวกัมพูชาเองแต่ที่ยังเป็นปริศนาคาใจใครต่อใครมาตราบจนวันนี้ก็คือกรณีที่มีภาพจำหลัก สัตว์ปริศนารูปร่างคล้ายไดยโนเสาร์ตระกูลสเตโกโซอลัสประดับที่กรอบประตูด้านหนึ่งของปราสาทต,ตาพรมหนึ่งในปรา,าสาทสำคัญสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7อายุเก่าแก่กว่า800ปีทัปีทั้งๆที่องค์ความรู้เรื่องไดโนเสาร์หรือวิชาโบราณชีววิทยาเพิ่องอุบัติขึ้นบนโลกใบนี้เมื่อราวร้อหกว่าปีมานี้เอง พระเจ้าชัยวรลมันที่7วีรกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ยุคสุดท้ายของเมืองพระนครสร้างปราสาทตาพรมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระราชมารดาในปีพุทธศักราช1729โดยมีชื่อปรากฏในศิลาจารึกว่าวัดเรียดวิเฮียนหรือวัดราชวิหารส่วนตาพรมเป็นชื่อที่เรียกกันเอง ก่อนการค้นพบศิลาจารึกวัดนี้เป็นวัดพุทธนิกายมหายานซึ่งเป็นศาสนาประจำราชอาณาจักรของพระเจ้าชัยวรมันที่7แต่รูปลักษ์ทางสถาปัตยกรรมยังเป็นทรงปรางปราสาสตหรือเทวาลัยตามคติฮินดูศาสนาที่กษัตริย์กัมพูชาก่อนหน้านั้นนับถือจึงมีการจำหลักหรือแกะสลักทั้งรูปเคารพตามคติพุทธมหายาน อาธิพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนพระอมิตภะพ,พุทธเจ้าและคติฮินดูอาทินางอับสราหรือเทพอับสรและสัตว์มงคลต่างๆเช่นครุฑนาคสิงกวางประดับไว้โดยรอบแต่ในช่องวงกลมที่กรอบประตูชั้นในทิศตะวันตกของปราสาทตาพรมยังมีรูปสัตว์ประหลาดตัวหนึ่ง รูปร่างคล้ายหมูแต่มีหางยาวที่สำคัญคือมีครีบที่แนวสันหลังจากคอจรดหางลักษณะใกล้เคียงกับไดโนเสาร์กินพืชชนิดหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในโลกยุคจูลาส,สิกเมื่อราวร้อยสี่สิบล้านปีซึ่งนักโบราณชีววิทยาเรียกว่าสเตโกซอลัสและเป็นดาราดวงเด่นตัวหนึ่ง ในภาพยนต์จูรสิกพาร์คอันลือลั่นจะต่างกันเล็กน้อยก็ตรงส่วนหัวของสัตว์ประหลาดนี้โตกว่าสเตโกซอรัสและยังมีเขาแหลมด้วยธรรมชาติของสเตโกซอรัสมีนิสัยไม่ดุร้ายจึงปรับโครงสร้างของร่างกายด้วยการมีแผ่นแข็งกลางหลังสองแถวเป็นเกราะป้องกันอันตรายจากไดโนเสาร์กินเนื้อเรื่องนี้ ยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดจากนักวิชาการโบราณคดีของกัมพูชาว่าสเตโกซอรัสมาถึงปราสาทตาพรมได้อย่างไรหรือว่ามีการขุดค้นพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์ตั้งแต่เมื่อ800ปีที่แล้วทว่าอาจารย์วราวุิสุทีทรผู้เชี่ยวชาญโบราณชีววิทยาแห่งกรมทรัพยากรธรณีของไทยได้ให้ทัศนะว่า รูปร่างของสัตว์ประหลาดตัวเนี้ยคล้ายแรดเพราะสเตโกโซอลัสจะมีหัวเล็กรีบกว่านี้ส่วนที่เห็นเป็นครีบอยู่ตรงหลังเหมือนสเตโกโซอลัสน่าจะเป็นลายกลีบบัวส่วนที่เห็นเป็นครีบอยู่ตรงหลังเหมือนสเตโกโซอลัสน่าจะเป็นลายกลีบบัวที่ช่างแกะสลักเป็นองค์ประกอบให้สวยงามแทนที่จะปล่อยเป็นพื้นที่ว่างไปเฉยๆผู้เชี่ยวชาญบอกว่า เพราะ800ปีที่แล้วองค์ความรู้เรื่องไดโนเสาร์ยังไม่เกิดขึ้นถ้าคิดว่าช่างเขมรแกะสเตโกซอรัสจากการเห็นตัวจริงในป่าก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นแรดมากกว่าถ้าเช่นนั้นทำไมจึงต้องจำหลักรูปแรดประดับไว้ความน่าจะเป็นคือแรดหรือระมาดเป็นพาหนะทรงของพระอคัคคี เทพแห่งไฟตามคติของชาวฮินดูเช่นเดียวกับกวางเป็นพาหนะทรงของพระพระฤหัสและพระพายเทพแห่งลมนาคเป็นพาหนะทรงของพระวรุณหรือพระพิรุณเทพแห่งน้ำและฝนสิงห์เป็นพาหนะทรงของพระเสาทวยเทพเหล่านี้เป็นเทพ,พเจ้าในยุคแรกของศาสนาฮินดู ก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ลทัทธิสายวานิกายที่มุ่งนับถือพระศิวะหรือพระอิศวนเป็นใหญ่กับไวยสนบนิกายที่นับถือพระวิษณุหรือพระนารายณ์เป็นใหญ่แล้วลดชั้นพระอินพระพรมพระพายพระวรุณพระอัคนณีเป็นเทพชั้นรองแม้ประสาทต,ตาพรหมจะเป็นวัดพุทธ แต่ก็จำหลักทั้งมหาเทพและเทพชั้นรองรวมทั้งพาหนะทรงของถวยเทพไว้โดยรอบเพียงแต่ต้องอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์อย่างไรก็ตามแม้องความรู้เรื่องไดโนเสาร์ของมนุษย์จะเพิ่งเกิดขึ้นไม่ถึง200ปีและคำว่าไดาโนเสาร์เพิ่งบัญญัติขึ้นโดยเซอร์โรเบิร์ตโอเวน นักโบราณชีววิทยาชาวอังกฤษในปีพุทธศักราช2,385แต่ก็มีหลักฐานว่ามนุษย์ค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์มานานนับพันปีแล้วเพียงแต่ยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นซากของสัตว์อะไรได้แต่คาดเดาไปตามความเข้าใจเช่นคนจีนคิดว่าเป็นกระดูกมังกรชาวยุโรปคิดว่า เป็นชิ้นส่วนที่หลงเหลืออยู่ของสิ่งมีชีวิตที่สูญพันไปเมื่อครั้งเกิดน้ำท่วมโลกครั้งใหญ่เป็นไปได้ไหมว่าชาวกัมพูชาสมัยเมืองพระนครซึ่งมีอารยธรรมสูงส่งอาจขุดค้นพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์กินพืชอย่างสเตโกซอลัสแล้วให้ช่างจำหลักภาพไว้เป็นหลักฐานในปีพุทธศักราช2550 มีรายงานการค้นพบกระดูกไดโนเสาร์ในหินกลุ่มโคราชที่อำเภอรัตนคีรีและหลายจังหวัดในภาคตะวันออกของกัมพูชาบ่งชี้ว่าดินแดนนี้เคยเป็นแหล่งไดโนเสาร์มาก่อนเช่นเดียวกับพื้นที่ภาคกลางของลาวก็ขุดค้นพบซากไดโนเสาร์เมื่อราว20ปีมานี้เองโดยชาวบ้านในลาว เรียกสัตว์ดึกดำบานชนิดนี้อย่างเท่และเป็นตัวของตัวเองว่ากระปอมหลวงทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีละภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์นดนตรีโดย นิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชต